ยกวักแน่ปวดเออนะนึกนานขโมยพีสปวดร่างอ่านพร้อมดิสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องว่าหัวเรียวแต่ว่าไม่มีใครอยู่ลุงน่ะสิไปกรีดยางอยู่สวนซึ่งคือเสาโพดตอนนี้6โมงกว่าอะไร6โมงครึ่งแล้ว6โมงครึ่งแล้วจะครึ่งแล้วอืม6โมงสี่ครึ่งแล้วกับอุณหภูมิ10องศาพี่สมสวัสดีจ้าอีลุงไปกรีดยางบ่ลุงน้องไปกรีดยางบ่อะไรบ่ได้บอกเพิ่นมาแต่อุบลพุ่นเลิก 2:00 น้าวหนาวอยู่ริมโขงบ้านเฮาก็หนาวบ่คะหนาวกว่าอีกอือ10องศาครับมาเบิ่งมาดูบ้านตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการมุงหลังคาแต่ละบ่เห็นสีหลังคาสีหลังคาบ่เห็นแล้วเห็นเอาก็สิบ่มีตัวยางอยู่ข้างล่างอยู่บ่อันดีสวัสดีครับมาแต่ล่างสิไปนครก็เลยแวะมาเบิ่งเฮือนบ่ได้มาจ้าเถื่อถ้าก็มีงานอยู่นครนี่ล่ะไม่ผ่านมาหลังคาเป็นสีนี้มาเบิ่งมันคาดกันนานจังว่านะสีน้ำตาลขอเฮ็ดไปนี่ล่ะจ้าแล้วพุ่นล่ะจังสิได้อยู่ก็ได้อุ๊ยหนาวอุ๊ยคือหนาวค่ะเดี๋ยวบ้านนี่แหละเอาเฝ้าเบาอ๋อนี่เหรอที่บอกว่าเป็นเอออู้เย็นอะไรนะอันนี้เป็นบุกชนวนชนวน PU PU แล้วก็อันนี้เป็นแผ่นเหมือนเป็นพลาสติกนี่แหละเป็นฝ้อยสีขาวไอในสัญญามันจะเป็นบุกชนวน PE ก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นพลาสติกแบบแหลกเลยมันสิบางกว่านี้อันนี้ PU มันเป็นโฟมก็จะซับเสียงแล้วก็จัดการความร้อนได้ดีกว่าตัวเบามากแต่ว่าเย็นหนาวเย็นโอ้มันบ่น้อยเท่านี้บ่น้อยแล้วนี่มาดูบ้างหนาวเลยชอบพื้นตรงนี้จะได้ทำไหมตัวนี้จะได้เป็นบันได3ขั้นเห็นบ่ใช่อันนี้มันจะเป็นบันได3ขั้นขึ้นมาอีกมันจะเป็น1 2 3แล้วอีก3ขั้นแล้วก็จะเป็นเฉลียงแล้วก็จะเป็นม้านั่งตรงนี้เพราะว่าสร้างคนเทพทิศตัวนี้จริงจริงเพื่อนมองนี่ก็ของเสาล้วนนี่ถ้าที่อยู่ของบ้านนี่ละเนี่ยอยู่ของบ้านนี่มีพัดลมหินอยู่แบบนี้เลยเสียขอใจพิษเขาละยังจริงๆในแบบมันก็จะประมาณนี้ต้อในแบบก็เป็นบันไดคันหนึ่งเนี่ยแต่ว่าบอกผู้รับเหมาก่อนให้เป็นสามขันเป็นสามขันแต่เมื่อเพื่อนนั่นมันเหตุงานกันหลายที่เนาะมันก็เลยประสานทีแต่ว่าอันใดที่มันพิษเพื่อนก็บอกว่าพี่เพื่อนก็สิแก่ลังบักใหญ่พี่น้องลังใหญ่เติบอีกได้เนี่ยเฮ้ยได้จากยอดสองสูง10องศาตอนนี้10องศาครับสวัสดีพี่น้องทางไลฟ์สดพร้อมด้วยครับไลฟ์สดก็ร้อนใช่พี่น้องห้าทีเลย220ท่านนะครับไอพี่พยายามเอิดล้อแล้วค่ะเด้งหอยทั้งไหนมาเล่นเล่นไหนมาก่อนเด้งหอยใช้ลูกผู้ใดมาเล่นอันนี้แล้วแต่ตอนคอยเป็นเด็กน้อยเนาะคอยเพื่อนใดเฮ็ดเพื่อนจังซี่เขาก็ไปเก็บเอาเศษใหม่เนี้ยมันก็เป็นเพื่อนตุ๊กตาเขาดิอันนี้เราใช้เป็นอิฐมวลเบามันก็จะมีส่วนที่เป็นอิฐมวลเบาแล้วก็เป็นอิฐแดงเราแต่ว่ามันเป็นห้องอะไรอันนี้เป็นห้องนอนอันนี้ใบลูกหมูคนนี่กว่าเป็นจอดปั๊บบนห้องนอน3ห้องพี่น้องอันนี้นั่นเป็นห้องป้าห้องป้าอันนี้ห้องย่ายเยอะล้อมอันนี้เป็นอีกห้องนึงอันนี้เป็นห้องน้องสาวห้องน้องสาวห้องเฮาดิวันนี้บ่มีเฮาก็นอนไปน้ำมุ่นอยู่เนาะเฮาเป็นแขกเนาะแม่นเฮาเป็นแขกอันนี้ก็สิเป็นหน้าทีวีนี่เฮาก็ว่าตัวนี้จะเป็นห้องโถงห้องโถงจะเป็นห้องยาวห้องโถงก็ห้องครัวทําอะไรได้เลยเน้นครัวหรือว่าโถงอ๋อโถงเลิกกว่าอยู่ห้องนอนก็ประมาณนี้ห้องนอน3ห้องเป็นคนเขียนแบบเองเด้ตัวนี้เป็นห้องครัวใช่มั้ยอันนี้ห้องนอนแม่เพิ่นเลือกแล้วโอ้แม่เราเลือกแล้วเลือกแล้วเราอยู่ต้องเรียนประตูได้ขนาดเรียนเสียงไหมอะไรล่ะตาจบเลยตาจบสวัสดีจ้าสวัสดีครับหากมาแต่อุบลเลิก2:00ก็เลยเขมราชมาแต่เขมราชมาแต่เขมราชจะไปนครก็เลยมาไม่เจอใครเลยเขาไปตัดยางมันหนาวแท้10องศาวันนี้แต่ว่า
พื้นที่หลังบ้านเลยเยอะเลยจริงๆอ่ะให้เหลือจากหลังบ้านมาแค่2เมตรเออแต่ว่าช่างเหลือไว้แบบอลังการมากถือแกงเนี่ยครับเอาไว้ปลูกสวนกล้วยปลูกสวนกล้วยก็เลยสงสัยว่าเอ้าทำไมที่หน้าบ้านมันเหลือน้อยวะที่หลังบ้านเลยเหลือเท่ากันตัวนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นห้องน้ำในบ้านห้องน้ำในบ้านตัวนี้เด็กอ้วนไปไหนอยู่ในครัวตอนนี้เป็นห้องน้ำในบ้านประตูเข้าห้องนอนมันจะไม่ต้องเดินออกเอาเป็นห้องน้ำรวมเลยแม่ไม่ชอบอันนั้นไม่ชอบห้องน้ำอยู่กลางบ้านแล้วก็ไม่ชอบห้องน้ำห้องนอนเลยแม่คนบ้านนอกโบราณค่ะคนบ้านนอกคนบ้านนอกโบราณค่ะคือแต่วันนี้ก็แก่พูดนั่นแหละก็จริงๆมันเป็นห้องน้ำเหมือนในห้องนอนเลยนี่แล้วก็มันจะอยู่กลางเราบอกว่าโบเอาห้องน้ำไว้กลางบ้านตามใจคนอยู่มาสิเฮ็ดหลังน้อยๆแล้วพี่น้องเอ้ยตามใจคนอยู่ที่แรกว่าสิเฮ็ดมาสิตั้งงบประมาณไว้ประมาณล้านกว่าบาทล้าน2เบิ่งกำแพงก็ขึ้นเป็นกำแพง2ชั้นเด้น่ะยังเหลือนิดเดียวแต่ว่าถมไปแล้วเกือบชั้นนึงเพิ่นถมไปแล้วชั้นนึงเท่ากับว่า1ชั้นที่สูงแล้วเด้แล้วก็ถมขึ้นมาสูงอีกเนี่ยอันนี้เบิ่งไปแล้วเครื่องสั่นถมบักคักถมค่ะถมแน่โคตรว่าถมข้างบนอุ๊ยปู่บ่ฮู้ไฟแล้วล่าสุดผู้ใดล่ะบ่ฮู้เกิดเอียงนี่นี่เดี๋ยวอ้วนแน่เลยโอ้ยบ่แม่นบ่ฮู้ปลูกโอ้ยพี่อ่ะปลูกคนใหม่ประดับใส่เพียบาดบ่อ้วนดิสิแม่นพุ่นยาวไปฮอดพุ่นเลิมเดี๋ยวอ้วนเหรอไม่เฮ็ดดีแท้เออคือเฮ็ดดีแท้พี่น้องโอ้ยจ๋าน้อยอาน้อยดีจ้าสวัสดีครับบ่ได้มาเฮือนจักเถือแบบมาเบิ่งเฮือนสิไปนครเหลือตรงนี้เหลือเฮาเหลือเราเดี๋ยวสิมาเคลียร์เฮ็ดเฮือนอันนี้คือบอกหมอแห่งแต่ประโพอยู่นี่เก็บของจ้าหนาวค่ะแท้มันได้เฮือนน้ําโอ้ยสิแล้วได้อยู่ไงบ่พูดนี่ตัวนี้เป็นส้วมจังว่าคือหนาวค่ะแค่บ้านนะสวัสดีน้องบาสช่างบาสบ่ช่างบาสพากันกลับไปคือเห็นพากันรออยู่นครพนมมื้อนี้ก็นมัสการพระพนมเดี๋ยวมาชมห้องครัวห้องร้านของครัวแบบเลิศนะห้องครัวกว้างแห้งอ่ะพี่น้องอันนี้ที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรซิงค์มันนี้อ๋อซิงค์เป็นตัวเอวเลยเฮ็ดเป็นตัวเอวเลยเฮ็ดมุมนี่อันนี้จะเป็นฟังเสาอันนี้จะเป็นฟังซักล่างของมันเอ้ยบ่แม่นซักล่างหลังคือหลังซ้ําคือว่าหลังเฮ็ดฟังนี่ล่ะจําบ่ได้หลังสวยเอาไปฟังพี่ซะมุมนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวมุมนี้กินข้าวมุมนี้โต๊ะกินข้าวนี่ครัวเลยคือแบบครัวนี่คือต้องกว้างโปร่งโล่งสบายคือแบบเราดีๆหลังข้าวห้องทําเป็นสไตล์ครัวไทยเด้อครับพี่น้องเป็นครัวไทยเพราะว่าเนี่ยแล้วก็คันออกมาฟังนี่มันสิเป็นอันนี้คือเทเพื่อนเด้อเออเทเพื่อนเอาไว้แบบซักล้างดวกแบบนี้คันแม่บ่อยากได้ก็แล้วแค่ดวกพื้นที่ข้างหลังเยอะมากบอกเลยว่าเยอะมากเยอะจริงๆอ่ะให้จากหลังข้างหลังคือจากกำแพงมากประมาณ2เมตรบ่เกิน3เมตรในแบบที่เขียนไว้แต่ว่าสร้างน่าสิตกลงกันกับแม่มั้งเออเพิ่นร้อยคุยกันนะคุยเด้อเพิ่นเสียงสร้างโรงจอดรถในแบบมันน่ะมันสิเหลือปอมตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือตรงจอดรถมันถึงตรงนี้ใช่ไหมนี่มันมีเลข1 2 3 4นี่มันสิว่างมันสิเป็นช่องมันจะเป็นช่องเป็นห้องน้ําเออบางทีแล้วว่ามันเหลือหน่อยๆนี่ต่อยมันจอดกันซะแล้วว่าสิล่ะเขาไปเฮ็ดให้เราดิใส่ห้องสร้างแต่งหน้าเพิ่นว่าฮะห้องช่างแต่งหน้าเหรอนั่นไงตรงไหนนั่นไงอ๋อนั่นตรงนั้นนี่ดูประมาณนี้ห้องหลอดออกมาสิดูเหรอไปสุดอันนี้จะเป็นห้องน้ำอยู่ข้างนอกอึ๊บเออขออนุญาตบุกลุยเอออันนี้ก็เอาไว้นั่งเด่นนั่งบ่อนุ่งมวนบ่อพื้นให้บ้านเป็นโรงตัวนี้เป็นโรงจอดรถนะครับจอดรถก็ได้จริงๆรถจอดนั่นก็ได้ขี่เข้ามาจอดนั่นก็ได้จอดนั่นก็ได้จอดได้เลยมีตะแคร์ที่แบบว่ามึงจะเป็นตะแคร์เป็นยังเอาไว้นั่งซุ่มแซวกันเพราะว่ายุ่งเงินมักซุ่มแซวเดี๋ยวใส่บนหูข้างนี่หัวเฮ็ดแต่ทำนี่แหละคือบังซ่งที่แรกอ่ะฟังข้างหลังตรงนั้นเป็นเพื่อนประอ้วนอ่ะอธิชัยเป็นทืบ2ชั้นทั้ง4แล้วฟังข้างนี้ก็ว่าสิทืบคือกันเห็นแล้วหรือว่าสิมักทืบหยังมันบ่เห็นกันแล้วว่าเราเลยบ่ให้ทืบอันนั้นทืบไปเพราะว่ายันน้ํายันหยังมันแบบ
ไหลไปหาเพื่อนมันไหลหาพื้นมันไอ้สีหาไอ้สีระบบป้าป่าระบบยังเขาก็เห็ดออกให้ระบายไปท่อแน่ว่าต้องใช้เครื่องคอยลดต่ำกันข้าวแกนเอาดินเขาแล้วอ๋อเออกับพวกยุ่นห้างนี่เป็นยังเป็นยังที่ทำความแจ้งไปนี่ก็ตรงนี้ที่ผ่านกันบ้างนี่แหละพี่น้องโอ้ยเจ็บหลับหักเนี่ยมันหนาวในส่วนของพื้นนี่เพื่อนสีเพื่อนสีแก่ให้ไหมเพื่อนบ้านมุ่งหลังคาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้สร้างน้ำพื้นมันก็เห็ดอยู่หลังอื่นอยู่แล้วกันเพื่อนสีได้โฮมพร้อมเห็ดหลังคาก็ขึ้นก็มุ่งหลังคาเรามันแบบใหญ่บักคักเลยใกล้สิแล้วได้พี่น้องโอ้ย5คนตื่นถุงมือช้างก็ไปเนี่ยไปอยู่อันตกใจเฮือนช้างก็ได้โอ้เดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างข้างหน้าไปดูบริษัทรับสร้างบ้านของเราเฮียบริษัทอยู่พังโคนพังโคนมาน้องแถวบ้านในนี่เนี่ยบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นล็อฟนะครับจะทำเป็นสีล็อฟอยู่ที่ปักมุดอยู่หนาเศษเลยเนี่ยอันเนี้ยสร้างกระดึ่งแชมป์คนงานเพื่อนหนาวคนนั้นไกลเพื่อนหรือไกลผู้บ้านหนาวหนาวสิบกว่าแตนดีด้วยอ๋อเนี่ยต้นปูไว้ไม่เห็ดคักแกเอาอันนี้เข้ากับฮักแวบเข้าไปหักมุมเป็นมุมมุมข้างเหลือเอ้ยหนาวดูรอบบ้านครับอันนี้มุมบ้านเท่าฟ้าฮัดแบบที่มาสีเห่าเลยโอ้ยควันออกตา10องศาดอกม่วงไงเหลืองหอมหอมดอกม่วงพอจะเจอแล้วปลูกม่วงอีกมีม่วงตรงนี้ม่วงเดี๋ยวมีอะไรราคาเป็นมากเลยได้เลยราคาเราสรุปแล้วก็ประมาณล้านแปดครับร่วมนู่นนี่นั่นก็แปะสองล้านเพื่อสีเดียวบ้านเท่ากับบ้านตอนแรกว่าจะทำประมาณล้านสองล้านสามประมาณนี้แหละวันนี้ก็เรียกว่าที่เห็นล้านหางวันนี้ยกบ้านไปเรื่อยวัสดุมันแพงขึ้นครับมันจะเป็นตัวนี้จะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวสามห้องนอนเราไม่มีห้องนอนนะเราเป็นขาจรเราเป็นแขกให้เราเป็นเขตรวมทุกอย่างแล้วครับวัสดุรวมทุกอย่างก็ค่าช่างรวมทุกอย่างแล้วเนาะคือในสัญญาคือรวมทุกอย่างแล้วเว้นแต่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันแบบนอกเหนือหรือว่าเพิ่มขึ้นจากในสัญญาแล้วก็จ่ายส่วนต่างไปเหมือนหลังคาเนี่ยถ้าเป็นบุชนวนที่อีธรรมดาแต่ว่าเราอายุการใช้งานมันก็จะอยู่ที่5ปี7ปีประมาณนี้มั้งเราก็ขอเพิ่มเป็นส่วนของ PU ไปเป็น PU ก็จ่ายส่วนต่างกับรักมื่นเอาเข้าที่ไหว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงไม่เป็นไม่ทําเป็นห้องน้ําในห้องนอนดิเป็นห้องน้ําร่วมเลยเป็นห้องน้ําร่วมด้วยจริงๆน่ะตามแบบเดิมๆเลยน่ะห้องน้ําที่ตรงนี้ห้องนอน1ห้องน้ําห้องนอน2เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีห้องน้ําในบ้านที่เป็นห้องน้ํารวม1แยกกันเรียกว่าเอาห้องน้ําอันนึงเอาไปไว้อยู่นอกบ้านห้องน้ํานึงไว้ในบ้านเป็นห้องนอนไว้แล้วก็คนมีสบายยังมีสบายห้องก็ยังใช่บ้านย่ายล้อมลูกหนึ่งเขาไปบุ๊โอ้หนาวเป็นล็อกเงื่อนที่ไหนบุ๊บไปได้ขึ้นบัดนั้นเนี่ยคือถอนเงื่อนยุ่งเงื่อนลุ่งอะไรป้าผู้จัดแตกงอเลยมั้งผู้จัดส่วนย้อมก็เห็นดีใช่ป่ะแตกงอออกต้องดูอันยังก่อนลินล้างก่อนดีเพิ่นจากมันซื้อตรงนี้เห็นไหมบุ๊ที่ราคาพี่น้องยังบัดท่านดีแล้วง่ายแค่ยังต้องการแรงสนับสนุนจากน้องอยู่กับขอกำลังใจเราก็ช่วยสนับสนุนแบบนี้มันออกบาดเลยออกน้ำเห็ดเกินตัวยี่เนาะเกินตัวยี่นี้ทั้งออกรถทั้งเห็ดบานไอ้มาคนยังสีลาวเนี่ยเห็ดยังเกินตัวเลยมันกระถิ่นพักหลังเขาควรจะหาผิงไฟน้ำเต่าผิงแก่เด็ดตุ่นตั้งเกินแล้วคนอยากจะไปดูสวัสดีครับผมหนาวปะค่ะมีงานแถวนี้เลยแวะเอาเบิ่งบ้านครับแล้วก็สิเห็นแต่แม่พ่อแม่เป็นคนมาเกี่ยวงานโทรศัพท์เราก็ฝึกสิเห็นแต่เจ้าของบ้านแต่ว่าเจ้าของเงินผมบ่เห็นอ่ะดีจ้าสวัสดีครับคอมเมนต์ยังบ่ตื่นอ่ะโอเคพี่น้องฝากไปไลค์ไปแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แน่นด้วย